ใบมันไหม้ใบมันดำเนี่ยตรงนี้นิวควรทำเช่นไรนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะนิวก็มาแชร์นะคะความเสียใจนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าต้นไม้ต้นนี้นะคะมีชื่อว่ามอนสเตร่านะคะซึ่งมีอายุก็ประมาณน่าจะนิวจะไม่ได้38 36น่าจะ38ปีได้แล้วนะคะเราเมื่อปลายเดือนธันวานะคะต้นเดือนมกราคมเนี่ยนิวก็ได้ทำการตัดกิ่งออกนะคะแล้วก็ทำการเอากิ่งที่มันไม่แข็งแรงเนี่ยออกนะคะเพราะว่านิวก็หวังว่ามันก็จะออกกิ่งใหม่หน่อใหม่มาให้นิวนะคะแต่ณขณะนี้ปัญหามันมีอยู่ตรงที่ว่ากิ่งที่มันออกมาใหม่ๆเนี่ยใบที่ออกมาเนี่ยค่ะเพื่อนๆมันเป็นสีเหลืองสีดำแล้วก็เป็นแห้งๆค่ะนิวก็ลดน้ำนะคะปกติคือก็ไม่ได้ว่าลดมากนะคะนิวว่านิวไม่ลดน้ำมากนะคะแต่ปัญหามันรามนะคะตอนนี้มันไม่ได้เป็นแค่เพียงแค่กิ่งเดียวนะคะมันก็จะมีตัวนี้แล้วก็แย่สุดเลยนะคะเสียใจมากเลยนะคะเนี่ยนิวกลัวมันจะตายนะคะแล้วก็กิ่งนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆกิ่งนะคะที่เริ่มที่จะเหลืองเห็นนะคะปลายเหลืองๆเนี่ยค่ะปลายมันจะเหลืองเห็นไหมคะปลายมันจะเหลืองเนี่ยค่ะเริ่มที่จะเหลืองแล้วก็เป็นหลายกิ่งนะคะโดยเฉพาะกิ่งนี้นะคะเป็นกิ่งดั้งเดิมเลยนะคะนี่ก็เหลืองแล้วนะคะเนี่ยนิวเพิ่งจะมาตัดแต่งกิ่งเต็มๆก็เมื่อปลายเดือนธันวานะคะต้นเดือนมกรานะคะพอหลังจากที่นิวทำการตัดแต่งกิ่งแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันก็งอแงค่ะเป็นอย่างนี้นะคะนิวกลัวว่ามันจะลามทุกใบเลยค่ะแม้กระทั่งกิ่งที่เรานำมาปลูกในกระถางก็เป็นนะคะเพราะรากเดี๋ยวนิวต้องตัดทิ้งนะคะนี่ก็เริ่มเป็นแล้วนะคะนิวรบกวนนะคะเพื่อนๆอันเป็นที่รักทั้งหลายนะคะช่วยลงคอมเมนต์นะคะแล้วก็ช่วยแนะนำนิวด้วยนะคะว่านิวควรจะทำเช่นไรนะคะควรจะใส่ปุ๋ยอะไรนะคะหรือว่าควรจะทำ BO น้ำ BO แบบไหนนะคะที่สามารถที่จะมาลดได้นะคะนิวก็มีปุ๋ยนะคะนิวก็ได้ซื้อปุ๋ยมานะคะตัดปากถุงแต่ว่านิวยังไม่ได้ใส่ลงไปนะคะนิวจะรอคอมเมนต์จากเพื่อนๆนะคะว่านิวควรจะแก้ปัญหาเริ่มต้นเนี่ยนิวควรจะแก้ปัญหาอะไรก่อนนะคะเพราะว่าอย่างน้อยช่วงหน้าหนาวเนี่ยกว่าจะเข้าหน้าร้อนเนี่ยก็ประมาณอีก3เดือนได้นะคะคือช่วยนิวด้วยนะคะช่วยให้ต้นเนี่ยมันมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่ตายนะคะนิวเพราะว่าเขาก็ออกหน่อนะคะออกหน่อมาเรื่อยๆนะคะเขาออกหน่อมานะคะออกหน่อมาเรื่อยๆนะคะแต่คราวนี้ว่าเรามาเสียใจตรงที่ว่าใบมันเหลืองเนี่ยค่ะใบมันเหลืองใบมันไหม้ใบมันดำเนี่ยตรงนี้นิวควรทำเช่นไรนะคะรบกวนนะคะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะคนที่รู้จักนะคะช่วยแนะนำแล้วก็ช่วยบอกนิวนะคะวิธีการดูแลนะคะให้มันสวยงามมากกว่านี้นะคะอย่างไรแล้วก็รบกวนนะคะช่วยเขียนรายละเอียดนะคะลงมาในคอมเมนต์นะคะนิวจะได้นำวิธีการนี้นะคะมาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขนะคะเพื่อให้ต้นมอนสเตร่าของนิวเนี่ยเจริญต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะ